และยันนี่มาที่ตามทีข้อมูลล่าสุดจากองค์การอนามัยโลกรายงานเมื่อเวลา 17:30 นของมื้อนี้มาฮอดปัจจุบันยอดตัวเลขของผู้ติดเชื้อพยาธิโควิด-19 สะสมในทั่วโลกมี 28,54,011 คนยอดผู้เสียชีวิตสะสมในทั่วโลกมี 98,522 คน10อันดับในทั่วโลกที่ติดเชื้อหลายกลุ่มอเมริกา 6,549,771 คนอินเดีย 4,407,166 คนเบราซิล 4,199,332 คนรัสเซีย 1,46,370 คนเปรู 7,2,776 คนโคลอมเบีย686,856 คนเม็กซิก 647,507 คนแอฟริกาใต้ 642,431 คนแอสปาย 543,379 คนอาร์กซังติน 512,293 คนสำหรับยอดผู้ติดเชื้อในคงเขตอาเซียนหรืออาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ฟิลิปปินส์ 248,947 คนอินโดนีเซีย 207,203 คนสิงคโปร์ 57,229 คนมาเลเซีย 9,628 คนประเทศไทย 3,454 คนเมียนมา 2,009 คนเวียดนาม 1,059 คนกัมพูชี 274 คนบรูไน 145 คนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว22 คนและในจำนวน22 คนนี้แม้นได้ปินปัวไฮดีจำนวน21 คนแล้ว